สวัสดีค่ะพบกับฟานะคะเราจะมาพับเหรียญโปรยทานแบบนี้กันนะคะวันนี้เนาะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะความยาว32เซนติเมตรนะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะฟาใช้ริบบิ้นเนื้อมันนะคะเบอร์2นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเรานำริบบิ้นทั้ง4เส้นนะคะมาพับลงนะคะให้ได้ด้านหนึ่งสั้นด้านหนึ่งยาวนะคะความยาวที่ฟ้าพับลงมาประมาณ12เซนติเมตรนะคะแบบนี้เนาะเมื่อได้แบบนี้แล้วเรามาขึ้นฐานสีกันเลยนะคะโดยการหยิบริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้ให้ริบบิ้นด้านสั้นอยู่ด้านบนนะคะริบบิ้นด้านยาวอยู่ด้านล่างนะคะเราใช้แบบนี้กันทั้ง4เส้นเลยนะคะต่อไปนะคะหยิบริบบิ้นเส้นที่2ของเส้นที่1หยิบริบบิ้นนะคะเส้นที่3ของเส้นที่2นะคะจากนั้นเราหยิบเอาริบบิ้นเส้นที่4นะคะสอดเข้าไปในรูของริบบิ้นเส้นที่1จากนั้นเราหยิบเอารวบเอาริบบิ้นเส้นที่3ขึ้นมาในรูของริบบิ้นเส้นที่4นะคะทีนี้เราก็ดึงนะคะให้มันตึงให้มันกระชับนะคะให้มันตึงให้มันแน่นพอตึงแล้วนั่นแล้วแบบนี้นะคะทีนี้เราก็นําเหรียญที่เราเตรียมไว้นะคะมาวางตรงฐานแบบนี้เลยนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเก็บเหรียญโดยการพาดริบบิ้นนะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเป็นริบบิ้นเส้นสั้นที่อยู่ด้านบนแบบนี้นะคะฟ้าเริ่มจากเส้นด้านล่างนี้เนาะพาดทับเหรียญขึ้นไปด้านบนนะคะเส้นถัดมาพาดทับเหรียญมาเหมือนกันนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนพาดทับเหรียญลงมานะคะจากนั้นนะคะเส้นนี้เราก็จะสอดเก็บเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะสอดเก็บริบบิ้นเข้าไปในช่องตรงนี้แล้วดึงนะคะจากนั้นกดริบบิ้นลงนะคะกดริบบิ้นลงเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะคะก็จะได้แบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วพลิกกลับด้านนะคะมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เราก็จะยังคงทําริบบิ้นเส้นที่สั้นกว่าอยู่นะคะเริ่มจากหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้เป็นเส้นที่สั้นกว่าแล้วสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงหน้าเส้นของตัวมันแบบนี้นะคะจากนั้นดึงพอดึงแล้วกลับมากดริบบิ้นลงนะคะแบบนี้นะคะเราทำแบบนี้กันทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นถัดมาทำเหมือนเดิมนะคะเส้นถัดมานะคะทำเหมือนเดิมเมื่อได้ครบทุกเส้นแล้วนะคะได้แบบนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะพลิกกลับด้านนะคะมาฝั่งนี้กันนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเลยนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้แบบนี้นะคะจากนั้นพาดริบบิ้นนะคะเข้ามาในฐานแบบนี้นะคะเข้ามาตรงฐานด้านในต่อไปบิดริบบิ้นไปด้านหลังในลักษณะที่หงายขึ้นนะคะจากนั้นบิดริบบิ้นกลับมาด้านหน้านะคะต่อไปนะคะเราก็บิดริบบิ้นไปด้านหลังในลักษณะที่หงายขึ้นอีกเหมือนเดิมนะคะจากนั้นบิดริบบิ้นนะคะกลับมาด้านหน้าแล้วกดลงนะคะก็จะได้แบบนี้ต่อไปก็สอดปลายของริบบิ้นนะคะเข้าไปตรงนี้นะคะเข้าไปในช่องฝั่งด้านข้างเส้นของตัวมันนะคะเมื่อสอดเข้าไปได้แล้วเราก็ดึงนะคะเวลาที่เราดึงเราก็จัดระเบียบมันไปด้วยนะคะจัดระเบียบมันด้วยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะหนึ่งมุมนะคะเส้นถัดมาเราทําเหมือนเดิมนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมาพาดริบบิ้นเข้ามาในฐานแบบนี้นะคะบิดริบบิ้นไปด้านหลังในลักษณะที่หงายขึ้นบิดริบบิ้นกลับมาด้านหน้าจากนั้นบิดริบบิ้นไปด้านหลังในลักษณะที่หงายขึ้นอีกรอบหนึ่งต่อไปบิดริบบิ้นกดลงด้านหน้านะคะแล้วสอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในช่องด้านข้างนะคะเมื่อสอดเข้าไปเราก็ดึงนะคะเวลาดึงเราก็จัดระเบียบมันด้วยนะคะค่อยๆดึงค่อยๆจัดระเบียบมันไปด้วยนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะเส้นถัดมาทำเหมือนเดิมนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมาพาดริบบิ้นนะคะเข้ามาด้านในฐานแบบนี้บิดริบบิ้นนะคะไปด้านหลังในลักษณะที่ง่ายขึ้นบิดริบบิ้นกลับมาด้านหน้านะคะและบิดริบบิ้นไปด้านหลังในลักษณะที่ง่ายขึ้นจากนั้นบิดริบบิ้นกดลงด้านหน้านะคะแล้วสอดนะคะเข้าไปตรงนี้นะคะเมื่อสอดได้แล้วเราก็ดึงนะคะเวลาที่เราดึงเราอย่าลืมจัดระเบียบมันไปด้วยนะคะอ
ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเส้นถัดมานะคะเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมาพาดริบบิ้นนะคะเข้ามาในฐานด้านในจากนั้นบิดริบบิ้นไปด้านหลังในลักษณะที่หงายขึ้นบิดริบบิ้นลงด้านหน้าบิดริบบิ้นไปด้านหลังในลักษณะที่หงายขึ้นจากนั้นบิดริบบิ้นกดลงด้านหน้านะคะแล้วสอดนะคะสอดเข้าไปในช่องด้านข้างนะคะเมื่อสอดได้แล้วเราก็ดึงนะคะเวลาดึงก็จัดระเบียบมันไปด้วยนะคะแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะได้ครบทั้ง4มุมแล้วนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็ค่อยๆดึงเพื่อจัดระเบียบมันอีกรอบหนึ่งนะคะตรงไหนที่มันยังไม่สวยนะคะเราก็ค่อยๆดึงจัดระเบียบมันนะคะเมื่อจัดระเบียบเสร็จแล้วได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาทํามุมด้านในกันเลยนะคะคือหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแบบนี้จากนั้นบิดริบบิ้นไปด้านหลังนะคะต่อไปบิดริบบิ้นกดลงด้านหน้านะคะแล้วสอดปลายของริบบิ้นนะคะเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะช่องที่อยู่ด้านหน้าเส้นของตัวมันนะคะเมื่อสอดเข้าไปแล้วนะคะเราก็ดึงนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเส้นถัดมาเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมาบิดริบบิ้นไปด้านหลังจากนั้นม้วนริบบิ้นกลับมากดลงด้านหน้านะคะแล้วก็สอดนะคะสอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในช่องที่อยู่ด้านหน้าเส้นของตัวมันนะคะมันจะมาโผล่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงค่อยๆดึงนะคะแบบนี้ต่อมาเลยทําเหมือนเดิมนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมาบิดริบบิ้นไปด้านหลังม้วนริบบิ้นกลับมากดลงด้านหน้าแล้วสอดนะคะเข้าไปในรูที่อยู่ตรงหน้าเส้นของตัวมันพอดีนะคะในช่องที่อยู่ตรงหน้าเส้นของตัวมันแล้วดึงนะคะแบบนี้ต่อมาเหมือนเดิมหยิบริบบิ้นขึ้นมาบิดริบบิ้นไปด้านหลังจากนั้นบิดริบบิ้นกดลงด้านหน้าแล้วสอดนะคะสอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในช่องนะคะที่อยู่ตรงหน้าเส้นของตัวมันเนาะเมื่อสอดได้แล้วเราก็ดึงนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงทีละเส้นเพื่อจัดระเบียบมุมด้านในนะคะค่อยๆดึงทีละเส้นเพื่อจัดระเบียบมุมด้านในนะคะนี่ประมาณนี้ได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็พลิกกลับด้านนะคะมาด้านหลังแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะสอดริบบิ้นนะคะเส้นที่ยาวนะคะเส้นที่ยาวทั้ง4เส้นนะคะหยิบขึ้นมาเราก็จะสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงหน้าเส้นของตัวมันแบบนี้นะคะเมื่อสอดเข้าไปได้แล้วเราก็ดึงนะคะเส้นยาวถัดมาทำเหมือนเดิมนะคะสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงหน้าเส้นแล้วดึงนะคะต่อมาเหมือนเดิมนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อพอได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้พลิกกลับมานะคะด้านหน้านะคะจากนั้นเราก็จะตัดริบบิ้นนะคะส่วนที่เกินนะคะโดยการตัดเฉียงนะคะแบบนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะตัดเฉียงแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆในคลิปนี้ของเรานะคะสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะหรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าและเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของฟ้ากันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ฟ้าลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ